คครับตอนนี้เราได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวโรงแรม The Strat กันนะครับว่าห้องธรรมดาที่นี่เป็นยังไงนี่ก็จะประมาณนี้นะครับห้องเล็กๆไม่ใหญ่มากประมาณนี้เรียบๆนี้มีเตียงเตียงนี้เป็นเตียงคิงนะครับนอนได้ตั้ง3คนเลยอันนี้แล้วก็มีเคาน์เตอร์ทีวีแต่ว่าที่นี่ไม่มีตู้เย็นมาให้ปกติโรงแรมบางที่ก็จะมีตู้เย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะครับโคลสเซ็ตเข้ามาดูครับก็ประมาณนี้นะครับก็แขวนอย่างเดียวแล้วก็มีโซฟาตัวเดียวแค่นี้โต๊ะวิวข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ใช่วิวสวยเพราะว่าเราเลือกห้องที่ถูกๆไงเราเลือกห้องถูกเราไม่ได้เลือกห้องแพงเพราะว่าที่จริงอ่ะเราไม่ได้กะมานอนที่นี่หรอกวันนี้มันเป็นวันฟอร์ธออฟจูไลก็คือวันชาติของอเมริกาเราคิดว่าคนมันเยอะมากเราก็เลยกะว่าจะไม่มาวันนี้กะว่าจะมานอนพรุ่งนี้แต่ว่าเอ้ยเปลี่ยนแผนกระทันหันมาวันนี้ดีกว่ามาฉลองดีกว่าก็เลยอ่ะจองกระทันหันโรงแรมนี้อ่ะถูกดีนี่วิวข้างนอกก็จะเป็นลานจอดรถธรรมดาไม่มีอะไรครับปะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าห้องน้ำอันนี้ก็ห้องน้ำปกติโล่งๆแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ำแค่นี้เรียบๆโอเคในห้องก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกกันนะครับจะพาไปทัวร์ในโรงแรมกันนะครับว่าในโรงแรมมันมีอะไรบ้างไปอันนี้มาซื้อบัตรนะคะเพื่อที่จะไปสกายพอร์ตซื้อตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูหอคอยที่สูงที่สุดในโลกนะครับว่าเป็นยังไง wow. ตอนนี้เราได้ทิกเก็ตมาแล้วคนละ14เหรียญ นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้น109แล้วนะครับสูงมากๆเลยนี่เกือบสูงสุดนะส่วนชั้น112นี่คือเป็นชั้นเล่นเครื่องเล่นนะครับตรงนี้ชั้น109นี่คือเป็น outdoor deck นะครับเราจะพาไปดูวิวข้างนอกกันว่าเป็นยังไงนะครับใช่ตอนขึ้นมานี่หูอื้อมากมากเลยอ่ะใช่ที่เขาว่ากันว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกนะครับไปเราไปดูวิวข้างนอกกันวิวสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าสูงสูงโอ้ข้างนอกนี่ลมแรงเลยนะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงไงคืออยู่ข้างบนนี้เนี่ยเห็นวิว360องศาเลยนะดูดิเมืองแล้วก็มีภูเขาวิวภูเขาข้างหลังเนี่ยมาเวกัสไม่เคยเห็นวิวนี้เลยอ่ะใช่เพราะว่าเราอยู่จุดที่สูงที่สุดในเวกัสเลยนะครับตอนนี้นี่มาดูฝั่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นหวาดเสียวมากนู่นข้างบนก็มีอีกตรงนู้นข้างบนนี่วิวสวยมากเลยครับแดดแรงอ่ะไม่ได้เอาแว่นมาเลยไอ้หยีเลยนี่เครื่องเล่นตัวนี้น่ากลัวมากเลยดูดิข้างบนอ่ะจะมีที่นั่งตรงนั้นอ่ะแล้วก็ส่งพุ่งมาตรงเนี้ยปลายๆเนี่ยให้มันบาดเสียวเล่นๆอ่ะแล้วก็กลับไปที่เดิมคือเราเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยเราดูใน YouTube อ่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดนะน่าจะเปิดตอนกลางคืนน่ากลัวมากดูดิไม่กล้าเล่นนะลงไปข้างล่างนี่คือโอ้โหสูงมากโอ้หวาดเสียวมากตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใน indoor deck นะครับนี่จะเป็นวิว360องศาเลยแต่นี่จะเป็นวิวกระจกนะแบบนั่งซื้ออะไรมานั่งกินได้อย่างนี้ชมวิวได้บรรยากาศมากตรงนี้อันนี้ก็เป็นสโตร์พวกร้านขายของตรงนี้คือชั้น108นะครับก็คือถ้าเราลงชั้น107ก็จะเป็นแบบร้านอาหารหรูเลยเขาเรียก Top of the World นะครับเป็นร้านหรูสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นแค่บาร์ของกินเล่นสแน็คอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็มานั่งชมวิวดูนี่ก็มีพวกสแน็คชากาแฟขนมป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยสแนด์วิชก็มีแต่ว่าถ้าลงไปข้างล่างชั้น107มั้งถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นร้านอาหาร Top of the World อันเนี้ยเดินวนได้เลยเนี่ยเดินวนรอบสกายพอร์ตได้เลยอันนี้มีบาร์มีอะไรข้างบนด้วยตรงนี้นะครับเป็นบันจี้จัมป์นะครับโดดลงไปข้างล่างเลยล่างหอคอยนี่น่ากลัวมากดูดิแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นนะเห็นแล้วเสียวไม่กล้าเล่นอ่ะ
ไหนดูนี่จะมีผู้กล้าหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับอากาศร้อนๆตอนนี้มาซื้อไอติมกินกันก่อนนะครับนี่ได้ไอติมมาแล้วนะคะคุกกี้แอนด์ครีม1สกู๊ปเนาะโอ้โหโคตรใหญ่เลยดูดิกับเนี่ยดูดิกินไอติมแก้ร้อนกันดูโอรีโออร่อยอ่ะใช่ไหมกินไอติมนั่งชมวิวตรงนี้กันนะครับวิวจากที่สูงสวยมากไอติมตักใจสดชื่น มันแบบออกนมๆเนาะแบบมันหวานไปหน่อยอ่ะนี่นะครับวัดความสูงว่าหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับมาดูกันเริ่มตั้งแต่นี่เลยอันนี้นะครับเทพีเสรีภาพนะครับสูง305ฟีตนะครับนี่คือเตี้ยสุดแล้วนะนี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนี่หอไอเฟล1063ฟีตนะครับยังไม่พอนะครับสูงขึ้นไปอีกดูเลยมาเก๊าทาวเวอร์นะครับโอ้โหเดอะสแตทสกายพอร์ตนี่สูงที่สุดเลย1149ฟีตว้าวนี่คือสูงที่สุดในโลกจริงๆแล้วอันนี้จากนี้ก่อนเลยกล้ามปูคือมีเรื่องที่ซีฟูดเนี่ยเด็ดจริงๆอ่ะแบบว่าทางรถติดทั้งคนเยอะเลยนะเขาออกมาดูพลุกันเนี่ยดูดิทางรถติดทั้งคนเยอะคือไม่รู้ว่าพลุจุดเสร็จหรือยังนะเพราะเราเพิ่งออกมาจากร้านบุฟเฟ่บรรยากาศ 4th of July คนเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ลาสเวกัสอากาศก็ร้อนด้วยดูดิตามบาร์ตามร้านอาหารต่างๆนี่คนเต็มเลยนี่แค่เข้ามาในซอยนะข้างนอกคนก็เยอะด้วยเนาะใช่คือเดินออกไปนี่โหคนแน่นหมดเลยอ่ะเฮ้ คือตั้งแต่แบบว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานี่ไม่มีอารมณ์ไม่มีฟิลอย่างนี้นานมากแล้วเนาะที่แบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก่อนนี่แบบครั้งที่แล้วมาเวกัสช่วงแบบโควิดที่หายใหม่ๆมันก็แบบยังไม่เยอะเท่านี้เนาะแต่ตอนนี้มาแบบว่าเป็นงานฉลองวันชาติอเมริกาแล้วก็โควิดมันแบบโอเคขึ้นแล้วอ่ะเนาะคือแบบว่าคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้นานมากแล้วเนาะคนเยอะๆอย่างเงี้ยสีสันน่ารักเลยร้านคนเยอะอยู่เลยอ่ะอากาศร้อนไงก็เลยอยากกินไอติมกันนี่อันนี้ก็ไอ้ฟิตแอนด์ชิมที่เราเคยมากินกัน
อนนี้บรรยากาศข้างถนนในลาสเวกัสทริปนะครับคนเยอะมากตอนนี้เราก็มาเดินย่อยกันนะครับหลังจากกินบุฟเฟ่ต์กันเสร็จแล้วในซอยนี้ก็พวกผับบาร์ร้านอาหารอะไรเงี้ยตรงนู้นก็เป็นชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากๆเลยนะดูดิใช่คือทุกร้านนี่เต็มหมดเลยนะคนเยอะไงคนเขาคงหิวกันนะเนาะตอนนี้จะ4:30แล้วยังไม่เห็นพุเลยเราเพิ่งออกมาจากกินบุฟเฟ่นะสงสัยเขาอาจจะจุดพุไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากโอเคครับวันนี้ก็พามารีวิวโรงแรม The Strat นะครับแล้วก็บรรยากาศงาน Fourth of July นะครับในลาสเวกัสคนก็เยอะๆอย่างนี้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้ดูพุก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ดูบรรยากาศ Fourth of July ไปก่อนนะว่าที่ลาสเวกัสเนี่ยมันคึกคืนมากๆเลยใช่คึกคืนคึกคักเลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย วันนี้เราออกมาถ่ายตอนเช้าๆอยู่นะครับโรงแรมก็ยังไม่มีใครมาเล่นคาสิโนเท่าไหร่บรรยากาศก็เหมือนคาสิโนทั่วไปนะครับมีตู้สล็อตเหมือนโรงแรมอื่นๆครับสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนเรานอนที่โรงแรมนี้นะครับ The Strat ก็โอเคนะครับทุกอย่างปกติดีห้องก็ประมาณนี้นะครับที่เรารีวิวให้ดูราคาห้องนี้เราได้มาคืนละ75 เหรียญนะครับเท่ากับ 2,700 บาทโอเคนะสำหรับราคาโรงแรมในลาสเวกัสโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรม3ดาวโรงแรมสามดาวที่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีอะไรทุกอย่างให้เลยเพราะว่ามันเป็นโรงแรมคาสิโนไงลาสเวกัสนี่จะขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมถูกมากในอเมริกาเพราะว่าเขาจะเน้นให้มาเล่นคาสิโนที่มันได้ถูกก็เพราะว่าอาจจะแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงแพงขึ้นหน่อยบางช่วงก็ถูกกว่านี้อะไรเงี้ยเราจองในแอปอะไรเงี้ยคือเราจองผ่านแอปไงมันอาจจะราคาไม่เท่ากันตลอดแต่ส่วนใหญ่มันก็จะราคาถูกประมาณนี้แหละคือโรงแรมนี้เราจองกระทันหันขนาดจองกระทันหันก็ยังถูกนะแต่พรุ่งนี้ผมจะพาไปรีวิวโรงแรม5ดาวนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ